ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฝ่ายแม่ยมของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ที่ที่เราจะดำเนินการทำระบบทำอ่างเก็บน้ำที่แม่สะขืน2 เราก็ลงมาข้างล่างตรงนี้เรามาดูอะไรเรามาดูว่าถ้าเราทำตัวอ่างเก็บน้ำแม่สะขืน2ได้นะครับตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่แม่สะขืน2ข้างบนแล้วที่สะเอียบนะครับว่าเราอยากให้มีกลุ่มผู้ใช้น้ำระหว่างบนและล่างร่วมใจกันนี่เขาได้รับประโยชน์ข้างบนแล้วข้างล่างนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้น้ำจากลำน้ำยมไหลลงมานะฮะเพราะฉะนั้นข้างล่างก็ต้องใช้น้ำด้านการเกษตรอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศวิทยาเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้เราโชคดีนะครับเรามีทั้งท่านผู้บริการโครงการชลประทานแพร่ซึ่งดูแลทั้งจังหวัดมีอ่างเก็บน้ำ 30-40 แห่งที่นี่อยู่นะฮะแล้วก็มีท่านผู้บริการโครงการส่งน้ำแม่ยมเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยท่านก็จะได้มาอธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการแผนการน้ำตรงจุดนี้แล้วก็วันหน้าหากมีอ่างเก็บน้ำ 2-3 อ่างแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับเชิญท่านผู้บริการครับครับผมนายไพโรจน์วงสูงครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแม่ยมสามแม่ยมนะครับนะครับณตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับโครงการฝ่ายแม่ยมนะครับเป็นฝ่ายแม่ยมนะครับเป็นฝ่ายที่มีความยาวที่สุดในมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ350เมตรนะครับพื้นที่ชลประทานนะครับในเขตโครงการส่งน้ำสามแม่ยมนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับจำนวน 196,000 ไร่นะครับช่วงหน้าฝนนะครับโครงการส่งน้ำแม่สามแม่ยมเนี่ยครับจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำยมเนี่ยเพียงพอนะครับจนกระทั่งเกินด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับโครงการส่งน้ำสามแม่ยมเนี่ยจะมีปัญหาคือช่วงฤดูแล้งประมาณ 3-4 เดือนนะครับตั้งแต่ช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาและก็เมษายนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ปีน้ำแล้งอย่างปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยครับอัตราการไหลของแม่น้ำยมนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะเหลือไม่ถึง1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปีที่แล้วนี่น้อยสุดก็อยู่ที่อัตรา 0.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่ไหลเข้าระบบก็คือแค่ลินๆจากเข้าตรงนี้ฝั่งขวาไม่เข้าเลยนะครับนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำถ้าอาศัยจากแม่น้ำยมอย่างเดียวนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกทำการเพาะปลูกได้นะครับที่วางแผนไว้ก็คือประมาณสักหมื่นกว่าไร่นะครับช่วงต้นคลองอย่างเดียวเลยครับนะครับทั้งนี้พื้นที่เราเนี่ยไปถึงอำเภอเด่นชัยนะครับไม่สามารถที่จะส่งน้ำไปให้ได้นะครับมันจะถึงแค่ช่วงต้นคลองนะครับซอย1ถึงซอย4นะครับถ้าสมมติว่าอ่างเก็บน้ำแม่สะขืน2นะครับสามารถเก็บน้ำได้แล้วนะครับน้ำส่วนเกินของเขาเนี่ยนะครับที่มีในรายงานการศึกษาเนี่ยจะประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนะครับจะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ย ขยายเพิ่มขึ้นนะอีกประมาณ 6,000 กว่าไร่นะครับก็คือขยับตรงมาแต่ก็ยังไม่ถึงท้ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ย6ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าทอนกลับไปเป็นอัตราการไหลต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อยู่ประมาณสัก 0.5-0.7 ประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะระบายน้ำในช่วงไหนนะครับแต่กรมชลประทานก็มีการพัฒนานะครับแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยมนะครับที่ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ก็มีอ่างเก็บน้ำน้ำปี้นะครับที่อำเภอเชียงม่วนนะครับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้เนี่ยความจุอยู่ที่90ล้านนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะแบ่งน้ำส่วนเกินมาให้เราเนี่ยประมาณ30ล้านต่อปี30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับก็จะช่วยพื้นที่ได้อีกประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ไร่นะครับก็คือขยายเพิ่มขึ้นลงมานะครับตรงนี้นะแล้วก็อนาคตที่กำลังศึกษาอยู่ก็มีแม่ตีบอีกโครงการนึงนะครับซึ่งแม่ตีบเนี่ยก็ความจุก็ประมาณเก
ือบ60ล้านเหมือนกันนะครับที่เท่าที่ที่ศึกษาไว้นะครับแล้วก็ถ้าได้ตรงนี้บางทีก็พื้นที่ช่วงดูแลของมะยมก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยคือน้ำที่เหลือใช้จากพื้นที่ช่วงต้นเนี่ยมันก็ไหลกลับลงสู่แม่น้ำยมนะครับไหลไปตามแล้วก็จะมีสถานีสูบน้ำโดยไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกหมายความว่าน้ำมันไม่เหลือไอ้ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ก็สามารถที่จะสูบกลับมาใช้ในพื้นที่ด้านท้ายนี่ครับปัจจุบันเนี่ยเราวางแผนอยู่ที่ 17,500 ไร่แต่ปลูกจริงๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ย 50,000 60,000 ไร่ทุกปีครับอย่างปีนี้เราขอให้งดทำนาปรังปรากฏว่าณปัจจุบันปลูกไปแล้ว 27,000 ไร่นะครับแต่เขาไม่กระทบกับเขาเพราะว่าเขาก็อาศัยแหล่งน้ำจากลำน้ำธรรมชาติบ้างครับอย่างลำไอแม่สายอ่างเก็บน้ำแม่สายมันจะมีอยู่แม่ถางแม่สายไม่ได้ลงไว้นะครับมันจะอยู่เส้นนี้นะครับแม่สายนี่ก็ตอนนี้มีความจุเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านตรงนี้แม่สายนี่ก็ในพื้นที่เขาก็ใช้เสร็จมันก็จะเหลือทิ้งมันก็ไหลลงมาอยู่ที่ผ่านระบบเขาก็มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟอีกครับใช้ได้อีกครับก็คือใช้แล้วใช้อีกครับใช้น้ำได้แบบเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดเลยครับตรงนี้ครับครับก็ขอบคุณท่านผู้บริการโครงการส่งน้ำแม่ยมมากเลยนะฮะที่เห็น การบริการน้ำจะชัดเจนนี่ผมอยากให้ท่านผู้บริการโครงการชลประทานแรกได้มีข้อเสนอแนะทั้งจังหวัดหรือเฉพาะจุดนี้ยังไงบ้างเชิญครับพี่ครับครับครับจุดใหม่14 ปีนะครับครับลึกเหมือนกันครับครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับจากของท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำสายแม่ยมก็คือว่าในพื้นที่สีเหลืองนี้เป็นพื้นที่ของโครงการส่งน้ำสายแม่ยมเนี่ยนะฮะในฤดูแล้งเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะทำการเพาะปลูกกระจายกันทั้งพื้นที่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใช้น้ำจากเหนือฝ่ายแม่ยมจุดเดียวนะครับก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงท้ายๆครับแนวทางที่กรมชลประทานดำเนินการก็คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลักษณะโครงการของแม่ยมนั้นเป็นลักษณะโครงการที่ เป็นยาวรีคล้ายขนนกนะฮะจะมีลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาสู่แม่น้ำยมเส้นนี้ครับกรมชลประทานจึงบริหารจัดการน้ำเป็นส่วนๆครับนะฮะน้ำเหนือฝ่ายแม่ยมในฤดูแล้งนั้นจะมีน้ำน้อยนะครับมีน้ำน้อยถ้าน้ำน้อยก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการนำเรียนนะครับว่าเราจะส่งแค่เพียงคลอง4นะครับคลอง4ก็คือมีระยะทางประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะกระจายการใช้น้ำจากลำสาขาเป็นส่วนๆไปนะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานติดตั้งตามจุดต่างๆที่สำคัญนะครับเพื่อดึงน้ำจากลำห้วยสาขาเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการส่งน้ำสายแม่ยมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้ำส่วนที่เหลือหรือน้ำที่มีในลำน้ำแม่ยมเนี่ยนะครับที่เป็นน้ำซับน้ำซึมนะครับที่มีอยู่ในตัวลำน้ำเองเนี่ยนะครับจะใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นรับไปดำเนินการต่อก็ทำให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในฤดูแล้งของเกษตรกรจากปริมาณน้ำที่เพียงพอแค่เพียง 17,000 ไร่นะครับก็สามารถดูแลเกษตรกรได้ถึง 60,000 ไร่นะครับอย่างปีนี้นะครับที่ท่านผู้อำนวยการนำเรียนนะครับแม้สถานการณ์น้ำกรมชลประทานจะประชาสัมพันธ์แล้วและขอความร่วมมือในการที่จะงดการปลูกข้าวนาปรังแล้วก็ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีน้ำเพียง 17,000 ไร่เท่านั้นนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะปลูกถึง 50,000 ไร่นะครับแต่ว่าส่วนสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าโครงการส่งน้ำสายแม่ยมมีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็งนะครับมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานนะครับหรือเรียกว่าเจมส์4นั้นมีมาร่วม10ปีแล้วนะครับในทุกวันนี้เขามีความเข้มแข็งแล้วมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำแบบรอบเวรครับก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะฮะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการแม่ยมนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาแม้ปีนี้จะมีน้ำน้อยก็คาดว่าจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับนะฮะเปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้การมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นและการนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับอย่างเช่นโครงการเสียบโมเดล
ซึ่งโครงการสยบโมเดลนั้นแม่สะขืน2อยู่ในนั้นนะครับเป็นโครงการหนึ่งในสยบโมเดลซึ่งกรมชลประทานได้รับการร้องขอนะครับจากพื้นที่ให้ทำการศึกษานะครับและการศึกษานี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับของแม่สะขืน2เนี่ยนะเก็บน้ำได้ถึงเกือบ20ล้านพื้นที่ของโครงการแม่สะขืน2 9,700 ไร่นะครับแต่น้ำที่เขาเก็บ 9,700 ไร่สามารถที่จะสำรองน้ำหรือเผื่อมาให้กับโครงการแม่ยมได้ 6,700 นะครับแล้วก็เป็นที่รับทราบกันแล้วครับว่าน้ำส่วนนี้ในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแม่สะขืน2หรือตำบลสะเอียบนั้นพร้อมใจครับที่จะมาให้น้ำกับโครงการแม่ยมครับจากเดิมนั้นแต่ละอ่างจะดูแลพื้นที่ของตนเองนะครับน้ำส่วนเกินก็จะสำรองไว้นะครับแต่ของแม่สะขืน2เป็นมิติใหม่ครับที่จะใช้น้ำส่วนเกินนั้นให้กับอีกโครงการหนึ่งครับในอนาคตเมื่อมีโครงการแม่สะขืน2แล้วเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของแม่สะขืน2และส่วนหนึ่งของโครงการแม่ยมจะต้องมาเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทานของน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะขืน2ร่วมกันครับเพื่อจะได้บริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนี่คือต้นแบบมิติใหม่ของการบริหารจัดการน้ำร่วมกันครับก็เป็นโมเดลครับใช่ครับแล้วในการศึกษาของกรมชลประทานนะครับจะเป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ำปี้ก็ดีนะครับหรือแม่ตีบก็ดีนะกรมชลประทานได้ทำการศึกษาและให้บริษัทที่ปรึกษากำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างโดยตรงนะครับทั้ง2อ่างนี้และพื้นที่ส่วนที่เหลือหรือปริมาณน้ำที่สำรองได้จะมาซัพพอร์ตให้กับโครงการแม่ยมได้อีกนะครับซึ่งก็เป็นการศึกษาที่กำหนดความชัดเจนแล้วก็สร้างการรับรู้มาตั้งแต่เริ่มศึกษาเลยครับก็คิดว่าในสิ่งที่ดำเนินการนะโดยรวมแล้วเนี่ยโครงการแม่ยมนะฮะจากเดิมเนี่ยมีปริมาณน้ำสำรอง 17,000 ไร่ก็จะสามารถมีน้ำสำรองได้ถึง 50,000 ไร่ครับจากแหล่งเก็บกักน้ำตอนบนที่มีแผนอยู่ในขณะนี้ครับแต่ยังไงก็ตามครับกรมชลประทานทั้งจังหวัดแพร่นะครับนะฮะและทุกๆจังหวัดกรมชลประทานมีแผนน้ำหลักของกรมชลประทานในทุกจังหวัดแล้วนะครับนะฮะซึ่งแผนน้ำหลักนี้ก็กรมชลประทานก็ได้ส่งมอบให้กับทางจังหวัดนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบครับเพื่อไปดำเนินการในเรื่องการสร้างการรับรู้แล้วก็จัดลำดับความสำคัญในแต่ละปีนะครับตามความต้องการของประชาชนครับโอเค